เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูกันดีกว่าปิดไฟปิดผ้าม่านเปิดมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอก็หลังจากที่เราได้รีวิวไฟล์ Aqua Life ไปนะผมก็มีเพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามาแล้วก็มีคนสงสัยนะครับผมว่านอกจากที่เราจะใช้ติดตั้งทั่วไปแล้วเนี่ยใช้กับ Google Home สั่งงานผ่านเสียงแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมันทำยังไงกันได้บ้างนะผมเธอรวบรวมคำถามจากทางแฟนเพจมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราก็ไปรวบรวมคำถามมาเนาะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรืออะไรก็ตามต่างๆมากมายเข้ามาหลายทางมากแล้วก็คนกำลังสนใจไฟตัวนี้กันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตอบคำถามกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นไงกันบ้างมาที่คำถามยอดฮิตข้อที่1นะคะก็คือไฟAqua Lightตัวนี้นะคะสามารถต่อยาวได้มากกว่า6เมตรไหมเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาให้มายาวถึง6เมตรเลยนะใช่ในราคา1,450บาทใช่ไหมใช่ก็สามารถต่อเกิน6เมตรได้นะคะผมแต่ว่าแนะนำให้ต่อแค่6เมตรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแสงออกมานะครับแต่เราแค่จะเปลี่ยนสีมันไม่ได้แค่นั้นเองโอเคครับจากข้อนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นคำถามข้อที่2ค่ะถัดมาก็คือพอเราไม่ได้จะเอาไปต่อเรียงๆกันเป็นเส้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถควบคุมมันได้ยังไงถ้าเกิดเราซื้อมา3กล่อง3เส้นแล้วก็ไปใช้ร่วมกันอย่างงี้อ๋อก็ถ้าเกิดทั่วไปอ่ะแมนนวลก็ต้องเปิดปิดทีละอันใช่มั้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทแกดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อผ่านแอปแล้วก็สามารถทำงานด้วยระบบมือถือเราได้มาเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูกันดีกว่าว่าทำยังไงง่ายที่สุดนะครับผมต่อให้ดูกันก่อนหน่อยดีกว่านะครับผมเราก็มีอยู่ใกล้ๆตรงนั้นละอ่ะเธอมีชุดนึงใช่มั้ยเสียบปลั๊กมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทไลฟ์นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ต่อไฟเส้นสมาร์ทไลฟ์2อันแล้วนะครับก็คือเราแยกอะแดปเตอร์กันนะก็ตามที่เราบอกไปตอนแรกเลยจะมีตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านขวาสามารถกดออนผ่านเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้หรือว่าใช้แบบแมนนวลแบบรีโมทก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคครับผมแต่ว่าเราจะมาต่อแบบแอปเราก็จัดกลุ่มไฟกันนะครับนี่ก็ขึ้นมาข้างๆแล้วนะครับผมอาจจะไม่เห็นหน้าเราไปแล้วก็สามารถกดเปิดปิดผ่านแอปได้ปกติทั่วไปเนาะจะมี Aqua Light ธรรมดาอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ Aqua Light 2ก็คือตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในแอปกันดีกว่านะครับผมว่าจัดกลุ่มแล้วก็เปิดปิดครั้งเดียวเนี่ยทำยังไงนะครับผมก็กดมาที่ Aqua Light ตัวไหนก็ได้นี่แล้วก็ด้านขวาบนนะครับผมตรงที่เป็นรูปเครื่องหมายแก้ Edit นะครับแล้วก็กดคำว่าสร้างกลุ่มนะครับผมนี่เนี่ยเขาก็จะมีไฟมาให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือแบบกดทีเดียวอ่ะแล้วก็ให้พวกนี้ปิดเปิดได้เลยตรงเราเนี่ยจะเอาเป็นAqua Light 2อันเปิดพร้อมกันใช่ไหมก็กดมา2ตัวนะครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนะครับผมกลุ่มAqua Light บันทึกใช้ได้เลยได้มาแล้วนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองตอนนี้เราก็สามารถกดเปิดปิดแค่ครั้งเดียวนะครับผมไฟAqua Lightทุกดวงของเราเนี่ยมันก็จะเปิดปิดเลยแล้วก็ลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงชุบนี่เป็นไงรวดเร็วนะครับผมกดปิดตรงนี้นี่ก็ปิดทั้งคู่เลยนะครับอ่ะลองเล่นดูก็กดเปิดมาก่อนด้านล่างซ้ายปุ๊บเราก็จะมีซีนนะครับผมด้านขวาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเลือกซีนได้เลยนะครับเนี่ยเรนโบว์มันก็จะเป็นเรนโบว์ทั้งคู่เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสบายไม่ต้องไปต่อกันก็ได้ใช่ไม่ต้องต่อกันเลยก็สามารถเล่นกลุ่มเล่นเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควบคุมทีเดียวได้หมดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ที่เขาฮิตกันนะครับผมก็จะเป็นโหมดมิวสิกตรงนี้ชึบแล้วทั้งคู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเสียงเนี่ยจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันก็จะเล่นเป็นเสียงดนตรีเสียงเพลงแล้วก็ไฟเต้นเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้เป็นรีโมทใช่ไหมมันก็จะต้องมาจ่อทีละตัวเนาะอันนี้ของเรามีไวเลสสวิชมินิอันนี้เคยใช้ยังใช่แล้วเปิดปิดแอร์ใช่เราใช้ตัวนี้เป็นการสั่งงานเปิดปิดแอร์นะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้อะแดปต์ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูกันเลยดีกว่านี่ Wireless Switch Mini 2กดเข้ามาแล้วเราก็สามารถสร้างได้นะครับผมตอนนี้เรามีกดครั้งเดียวกด2ครั้งแล้วก็กดค้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็กด Add Intelligence ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ When Condition Is Met นะครับผมก็คือ Single Click ตรงนี้แล้วก็จะให้มันทำอะไรใช่ไหมก็ Task แล้วก็กดตรง Device นะครับผมก็คือเลือกอุปกรณ์นั่นเองก็จะมีตัว Aqua Light นะครับผมนี่2อันนี้ก็สามารถกดทีเดียวเนี่ยแล้วก็ให้มันทำงานพร้อมกันก็ได้ตอนนี้มันออนอยู่ใช่ไหมเราก็สั่งให้มันเป็น Off นะครับผมกด Confirmแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับอันนี้จะเป็น1ตัวแล้วก็กด task อีกทีนึงก็คือบวก device แล้วก็ aqua light 2นะครับตอนแรกมันเป็น aqua light 1ใช่ไหมกด off แล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยครับผมนี่กด save ไปแล้วก็ off โอเคกดบันทึกแล้วก็กด save นะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเราคลิก1ครั้งเนี่ยตัว aqua light 2ตัวเนี้ยมันก็จะปิดนะครับผมเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงมาแล้วลองดูนะครับผมคลิกทีนึงนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ
ก็ใช้เป็นรีโมทแทนของตัว Aqua Life ได้เลยนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็สั่งควบคุม 6-7 ดวงอ่ะได้หมดเลยเราสามารถเซตซีนเซตสีโดยการคลิกครั้งเดียวได้ไม่จำเป็นต้องแค่ออนออฟอันนี้ก็จะเป็นที่เราสาธิตให้ดูก่อนเนาะคำถามต่อมานะคะก็คือไฟตัวนี้เนี่ยสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ไหมผ่าน Google Assistant ผ่าน Alexa นะคะหรือว่า Siri Shortcut มาหมดเลยก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาดูก่อนนะครับผมว่าไฟตัวนี้มันรองรับหรือเปล่าก็มาที่Aqua Lightก็ได้นะครับผมตัวไหนตัวนึงแล้วก็ด้านขวาบนตรงนี้เขาจะบอกมาเลยนะครับผมว่าเนี่ยใช้กับ Alexa Google Assistant แล้วก็ที่จริงมันไม่ได้โชว์ Siri Shortcut ใช่ไหมแต่มันสามารถใช้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัว Google Assistant กันหน่อยดีกว่านะครับนี่กดเข้ามาเขาจะให้ไปล็อกอินนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเพิ่งจะทำครั้งแรกเดี๋ยวเราโชว์ฟุตเทจให้ดูตรงนี้ก็กดเข้ามาที่ Google Home Application นะครับผมด้านซ้ายบนบวกตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับผมอันบนสุดเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับใช้กับ Google Assistant หรือ Google Home ได้แล้วก็ด้านขวาบนนะครับผมตรงคำว่า Searchของเราเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นคำว่า Smart Life มาแล้ว52ดวงก็เซิร์ชนะครับผม Smart Life แล้วก็ LIFE นี่แล้วก็เลือกบัญชีนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อแล้วก็ลิงก์แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ให้ทำการกรอก ID Password แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเขาจะเลือกมาเลยว่าจะให้ลิงก์กับ Tuya Smart Life อะไรแบบนี้เนาะหลังจากลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาที่หน้าแรกนะครับผมนี่แต่ของเราเนี่ยเพิ่งลิงก์มาเลยก็ยังไม่ได้เอาไปใส่ห้องใช่มั้ยมันจะอยู่ตรงนี้ชื้บแล้วก็เจอหรือยังเอ่ย nope. มันเยอะจังเลยอะ เยอะมากอ่ะโอเคนี่เจอแล้วนะครับเอาควอไลท์กับควอไลท์2ก็สามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เรากดเปิด2ตัวนี้มันก็เปิดแล้วก็เล่นซีนเรนโบว์ก็คืออันล่าสุดนะครับผมมันจะจำอันล่าสุดนะไม่จำเป็นต้องกดเปิดปิดแล้วก็เริ่มใหม่อย่างเงี้ยก็สบายไปอีกแบบนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานผ่านเสียงนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนชื่อก่อนนะก็คือตอนนี้มันจะอ่านข้อไลน์ยากนะครับผมเอาเป็นแบบอะไรง่ายๆก็ได้กดเข้ามาแล้วก็กดฟันเฟืองนะครับผมแล้วก็ชื่อเอาเป็นอะไรดีอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นไฟเซนแล้วนะครับผมลองกดเปิดปิดปิดเรียบร้อยแล้วลองดูกันหน่อยดีกว่าว่า Google จะรู้เรื่องหรือเปล่าเฮ้ยเปิดไฟเซนนี่เป็นไงเปิดไฟเส้น3ดวงเลยคือเรามีไฟเส้นเนี่ย3ดวงนะครับผมมีในห้องนอนด้วยก็สามารถสั่งงานผ่าน Google Assistant แล้วก็ยังสั่งเป็นภาษาไทยได้อีกด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำถามของทางบ้านใช่ไหมก็ตัวนี้นะครับผมรองรับ Siri Shortcut ด้วยนะครับผมก็คือสร้างตัวแท็บ To Run เนี่ยแล้วก็แอดไปกับตัว Siri แล้วก็สามารถสั่งงานเสียงภาษาไทยแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยมามีคำถามจากทางบ้านอีกไหมเอ่ยคำถามต่อมานะคะก็คือเราสามารถใช้งานใน Home Assistant ได้หรือเปล่าค่ะก็ใช้ได้นะครับผมของ Tuya หรือ Smart Life ก็แค่ไปลิงก์ในบัญชี Home Assistant นะครับก็สามารถกดเปิดปิดได้สั่งงานได้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับใช้ในมือถือหรือว่าแอป Smart Life โดยตรงๆ okay. นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสาย Smart Home ก็ Home Assistant จ๋าๆเลยอะไรอย่างงี้ก็ใช้งานได้ครับผมเปิดปิดได้ไม่มีปัญหาอะไรข้อต่อมาค่ะก็คือชิปของตัว Aqua Light เนี่ยดีกว่าของตัวอื่นๆยังไงบ้างก็ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นชิป ARGB LED นะครับผมปกติมันจะเป็นแค่ RGB ใช่ไหมตัวนี้เพิ่ม A มาด้วย A เนี่ย Addressable นะครับผมก็คือมันสามารถเนี่ยทำแบบนี้ได้นะครับเปลี่ยนไฟเนี่ยปกติแล้วเวลาเราเปลี่ยนไฟเนี่ยมันจะเป็นแค่สีเดียวทั้งเส้นใช่ไหมหรือว่าอย่างมากก็เป็นแค่การเล่นกับมิวสิกมันก็จะเด้งไปเด้งมาเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาแต่ที่สีมันเปลี่ยนอ่ะมันก็เป็นแค่สีเดียวอยู่ดีทั้งเส้นก็จะเป็นฟ้าก็ฟ้าทั้งเส้นแดงก็แดงทั้งเส้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ Address สีรุ้งแบบนี้ได้ด้วยถูกต้องครับผมแล้วเวลาเราเล่นผ่านมิวสิกเสียงเพลงอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูกันดีกว่าตอนนี้เราก็เปิดโหมดมิวสิกอยู่นะครับผมก็คือมันจะเล่นตามเสียงเพลงนะมาเดี๋ยวปิดให้ดูกันหน่อยดีกว่าปิดไฟปิดผ้าม่านเปิดมาถ้าเกิดว่ามันมืดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับผมเวลาเล่นผ่านเสียงเพลงอ่ะมันจะแบบสวยมากๆอ่ะเป็นเส้นๆแล้วก็เด้งๆนะครับผมไฟเนี่ยวิ่งเลยนะเราเห็นเขารีวิวอยู่แล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะของเราด้วยความที่เราก็มีการใช้งานมาเหมือนกันก็จะให้เล่าข้อดีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เรารู้สึกนะคะกับการใช้ไฟ Aqua Light ซะหน่อยนึงค่ะโอเคจุดสังเกตก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็ด้วยความที่เราอธิบายไปต้นคลิปเนาะมันไม่สามารถต่อได้ใช่ไหมอาจจะต้องหาแหล่งจ่ายไฟ2ที่3ที่ตามจำนวนที่เราต้องการเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีนะครับผมก็คือตัวชิปอันล่าสุดตัวนี้ใช่ไหมที่มันสามารถวิ่งได้แล้วก็ความคุ้มนะครับผม 1,450 บาทได้ถึง6เมตรเลยคือโคตรคุ้มอ่ะใช่ไหมอันนี้คื
ือคุ้มมากจริงก็กันน้ำเนาะมีตัวซิลิโคนตรงชิป LED นะครับแล้วก็สั่งงานรวดเร็วมากนะครับผมคอนเน็กทั้งบลูทูธแล้วก็ตัว Wi-Fi เรามีตัวรีโมทด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบจัดเต็มก็เรามีคลิปก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปนะครับนี่อันนี้เลยสามารถใช้งานผ่านรีโมทได้นะครับผมก็คือตัวรีโมทฟังก์ชันเขาก็ครบเลยนะฮะแถมฐานด้วย โอเคครับผมก็วันนี้นะคะก็หมดแล้วสำหรับการมาตอบคำถามที่เรารวบรวมมาจากที่เราได้รีวิวไปนะคะก็มีคนเข้ามาถามคำถามเยอะแยะมากมายนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะแปะรายละเอียดสินค้าเนาะไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย